สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.3 ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 15.4 Beta 1มาให้อัปเดตให้ทดลองทดสอบเวอร์ชันใหม่กันแบบทันใจไม่ต้องรอกันนานเลยครับสำหรับ iOS 15.4 ในเวอร์ชันเบต้านี้จะเป็นเวอร์ชันเพื่อทดสอบทดลองคุณสมบัติฟีเจอร์ใหม่ๆและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเพื่อปรับปรุงการทำงานนะครับเวอร์ชันเต็มยังไม่มาและยังไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยครับต้องรอ Apple เพียงอย่างเดียวโดย iOS 15.4 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งในตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 15.4 Beta 1ในเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาหรือ Developer Beta ออกมาให้อัปเดตกันก่อนนะครับเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอาไว้น่าจะปล่อยออกมาให้อัปเดตกันในเร็วๆนี้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.4 เวอร์ชัน Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับนอกเหนือจาก iOS 15.4 Beta 1แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPad OS 15.4 Beta 1 Watch OS 8.5 Beta 1TVOS 15.4 Beta 1และ macOS Monterey 12.3 Beta 1มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ขนาดไฟล์ในการอัปเดตบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS ในเวอร์ชันก่อนหน้าขนาดไฟล์จะใหญ่มาเลยนะครับเพราะจะติดตั้งทับ iOS เดิมที่มีอยู่ในเครื่องทั้งหมดโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์ในการอัปเดตอยู่ที่ 5.37 GB ของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลด์ใหม่ของ iOS 15.4 Beta 1คือ 19E5209H ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆและฟีเจอร์สำคัญสุดๆที่ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกรอคอยเราไปเริ่มกันที่การอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเด็มเฟิร์มแวร์อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเด็มเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนโมเด็มเฟิร์มแวร์มีการอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับการอัปเดตถัดมาเป็นข่าวดีมากๆเลยครับและเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้ใช้ iPhone รอคอยกันมานานตอนนี้ทำได้แล้วครับเพราะจากนี้ไปเพื่อนๆสามารถใช้งาน Face ID ในการปลดล็อกในขณะที่สวมใส่แมสสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นโดยไม่ต้องใช้ Apple Watch ในการปลดล็อกได้แล้วครับนี่เป็นข่าวดีสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Face ID ในการปลดล็อกเลยครับเราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับคุณสมบัตินี้รับรองว่าเพื่อนๆจะต้องชื่นชอบเพราะใช้งานสะดวกขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้ผมใส่แมสอยู่ไม่ได้ใส่ Apple Watch แต่ก็สามารถปลดล็อก iPhone ได้ง่ายๆเลยครับจากนี้ไปใช้งาน iPhone ปลดล็อก iPhone ได้สะดวกง่ายขึ้นเยอะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะ Face ID และรหัสจากนั้นป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอในการตั้งค่าเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อแตะสวิตช์นี้หน้าจอใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยจะแสดงขึ้นมาโดยอธิบายให้ทราบว่า Face ID ทำงานได้ถูกต้องมากที่สุดเมื่อตั้งค่าให้จดจำทั้งใบหน้าเท่านั้นในการใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัย iPhone จดจำลักษณะพิเศษเฉพาะบริเวณรอบๆตาเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ดังนั้นในการเลือกใช้เพื่อนๆต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วยนะครับว่าการยืนยันตัวตนด้วย Face ID แบบจดจำทั้งใบหน้านั้นจะแม่นยำกว่าปกป้องได้ดีกว่าแต่เพื่อความสะดวกในการใช้งานก็สามารถเลือกใช้คุณสมบัติใหม่ในการปลดล็อกในขณะสวมใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยได้ครับในรายการตัวเลือกด้านล่างถ้าต้องการใช้งานให้แตะใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยโดย Apple บอกเพิ่มเติมว่าคุณไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างตั้งค่าเราไปตั้งค่าและไปใช้งานกันครับเมื่อแตะคำสั่งหน้าจอในการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเริ่มต้นกันแล้วสแกนใบหน้าของเพื่อนๆได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อความตั้งค่า Face ID เรียบร้อยแล้วจะแสดงขึ้นมาให้แตะเสร็จสิ้นหน้าจอ Face ID และรหัสจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่าสวิตช์ใช้ Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเปิดใช้งานแล้วครับถ้าเพื่อนๆสแกนใบหน้าขณะสวมใส่แว่นตาด้วยด้านล่างจะแสดงข้อความให้ทราบว่าเพิ่มแว่นตา1อันแล้วไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆยังสามารถเพิ่มใบหน้าใหม่เช่นสมาชิกในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือแฟนเพื่อเพิ่มใบหน้าในการปลดล็อกในขณะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับด้วยการเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะต
ตั้งค่า Face ID ขณะสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้มีรูปลักษณ์อีกแบบเพื่อเพิ่มบุคคลอื่นในการปลดล็อกเครื่องได้ด้วยครับแต่ว่าคุณสมบัตินี้รองรับบน iPhone 12และ iPhone 13ทุกรุ่นขึ้นไปเท่านั้นนะครับ iPhone ในรุ่นก่อนหน้ายังไม่รองรับครับต้องมาลุ้นกันว่าในเบต้าต่อๆไป Apple จะเปิดให้ใช้คุณสมบัตินี้ใน iPhone ในรุ่นก่อนหน้าหรือเปล่าครับถ้าเปิดให้รองรับ iPhone ในรุ่นอื่นๆด้วยเช่น iPhone 10 iPhone 10R iPhone 10S iPhone 10S Max และ iPhone 11ทุกรุ่นผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับด้วยคุณสมบัติใหม่ที่น่าใช้สุดๆใน iOS 15.4 นี้จากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถปลดล็อก iPhone โดยไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยใส่แมสอยู่ก็สามารถปลดล็อก iPhone ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี Apple Watch อีกต่อไปแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Apple Watch อยู่ก็ยังสามารถปลดล็อกเครื่องได้ตามปกตินะครับเรียกว่านี่เป็นการอัปเดตใหม่ที่ถูกใจผู้ใช้ iPhone สุดๆเลยครับการอัปเดตถัดมาเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผู้ใช้รอคอยเช่นกันครับนั่นคือการเพิ่มคีย์บอร์ดอีโมจิแบบใหม่ๆอีก37แบบมาให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานเพิ่มเสน่ห์ในการพิมพ์ในการบอกเล่าเรื่องราวและความรู้สึกซึ่งน่าใช้มากๆครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 15.4 แล้วไปเลือกดูไปเลือกใช้กันได้เลยครับบน iOS 15.4 ในแอปเพลงตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้คุณสมบัติแชร์เพลงในการแชร์ได้โดยตรงแล้วครับโดยเมื่อเปิดเพลงขึ้นมาแล้วแตะปุ่มรูปจุด3จุดในเมนูที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งแชร์เพลงเพิ่มเข้ามาให้เลือกใช้จากที่ก่อนหน้านี้ใน iOS 15เวอร์ชันที่ผ่านมาจะไม่มีการทำงานจะไม่มีคำสั่งในส่วนนี้ครับซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถแชร์เพลงที่กำลังฟังผ่านการสนทนาผ่าน FaceTime ได้ง่ายๆเลยครับจากนี้ไปกำลังฟังเพลงอะไรอยู่ในขณะสนทนาผ่าน FaceTime ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆฟังร่วมกับเราได้ฟังเพลงใหม่ๆไปด้วยกันคุยเรื่องเพลงใหม่ๆไปด้วยกันได้ง่ายๆเลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน Apple ได้ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นโดยในหน้าจอโฮมเมื่อเพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะรหัสผ่านในการเพิ่มข้อมูลรหัสผ่านใน iOS 15.4 ข้อมูลต่างๆสามารถเพิ่มข้อมูลโน้ตเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเหตุต่างๆให้ทราบด้วยครับเช่นบันทึกช่วยจำรหัสผ่านที่เราสร้างหรือใช้งานนี้มีการอัปเดตข้อมูลเมื่อไหร่หรือรหัสผ่านเก่าคืออะไรเป็นต้นครับจากที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีตัวเลือกนี้ให้ใช้เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบหน้าจอในการใช้งานของ iOS ในเวอร์ชันก่อนหน้ากับ iOS 15.4 ตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับโดยเมื่อแตะคำสั่งเพิ่มโน้ตเพื่อนๆสามารถพิมพ์โน้ตพิมพ์ข้อความต่างๆได้ตามต้องการเลยครับในการตั้งค่าของระบบในส่วนของแอป Safari เมื่อเพื่อนๆแตะเลือกเพื่อเปิดการตั้งค่าจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะคำสั่งขั้นสูงในการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะ Experiment Featuresในหน้าจอสวิตช์ปิดเปิดตัวเลือกในการทดสอบคุณสมบัติต่างๆเมื่อเพื่อนๆ เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดใน iOS 15.4 Apple ได้เพิ่มคำสั่งรีเซ็ตทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นมาให้เลือกใช้ด้วยครับเพื่อให้เราสามารถยกเลิกการตั้งค่ากลับไปใช้ค่าเริ่มต้นเช่นในกรณีที่เพื่อนๆตั้งค่าต่างๆในหัวข้อนี้เพื่อทดลองทดสอบการใช้งานแล้วจำไม่ได้ว่าค่าเริ่มต้นเป็นอะไรก็สามารถแตะคำสั่งนี้เพื่อรีเซ็ตได้ง่ายๆเลยครับซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่มีคำสั่งนี้แสดงขึ้นมาให้เลือกใช้ครับในการตั้งค่าในส่วนทีวีเมื่อเปิดเข้าไป Apple ได้เพิ่มคำสั่งการแสดงรายการถัดไปโดยเมื่อเพื่อนๆแตะเลือกคำสั่งนี้เราสามารถเลือกได้ว่าในการแสดงรายการถัดไปจะให้แสดงเป็นภาพนิ่งหรือเป็นภาพโปสเตอร์การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เพิ่มความยืดหยุ่นให้เราเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการชอบรูปแบบไหนเลือกใช้กันได้เลยครับซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะไม่มีคำสั่งนี้ให้เลือกนะครับใน iOS 15.4 นี้ Apple ได้เพิ่มวิดเจ็ต Wallet หรือกระเป๋าสตางค์เข้ามาให้ใช้ด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่รองรับในภูมิภาคไทยนะครับแต่ในภูมิภาคอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาเมื่อเราเข้าไปเลือกในการตั้งค่าก็จะสามารถใช้งานได้ครับโดยในหน้าจอโฮมให้แต่พื้นที่ว่างๆค้างไว้เพื่อเปิดเข้าสู่โหมดการแก้ไขหน้าจอโฮมเมื่อไอคอนขยับดุกดิกไปมาให้เพื่อนๆแตะเครื่องหมายบวกด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาวิดเจ็ตกระเป๋าสตางค์หรือ Walletเพื่อทำการเพิ่มในการใช้งานร่วมกับ Apple Card ได้เลยครับแต่ตอนนี้ Apple Card ก็ยังไม่รองรับในไทยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone ในประเทศที่รองรับ Apple Card เช่นอเมริกาสามารถเพิ่มวิดเจ็ตกระเป๋าสตางค์เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน Apple Card ขึ้นอีกเยอะเลยครับสำหรับในไทยคงต้องรอไปก่อนใช้งานได้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับนอกเหนือจากนี้ก็เป็นการแก้ไขบั๊กต่างๆในการทำงานครับอย่างไรก็ตามในการอัปเดตล่าสุดเป็น iOS 15.4 Beta 1 นี้Apple ก็ยังไม่ได้พูดถึงการแก้ไขบั๊กเรื่องการแสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ที่เพื่อนๆหลายคนพบว่าแสดงขึ้นมาช้าหรือไม่แสดง
รวมถึงบั๊กในการแนบไฟล์ไปกับอีเมลก็ยังไม่มีการแจ้งว่ามีการแก้ไขหรือยังนะครับสำหรับบั๊กในส่วนของแอปเพลงก็ไม่ได้มีการระบุถึงข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 15.4 Beta 1แล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจอบั๊กอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าพบบั๊กอะไรในคุณสมบัติหรือฟีเจอร์ไหนคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยรวบรวมแล้วส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ Apple ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อครับ iOS 15.4 Beta 1นี้จะเร็วขึ้นหรือช้าลงจะใช้แบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ